เลื่อนไฟแล้วอย่างไม่มีกำหนดสำหรับศึกชิงแชมป์โลกรุ่นเวลเทอร์เวทของ WBA ระหว่างเอมันตัสสตานิโอนิสกับทางเวอร์จิลออติสที่มีคิวจะเกิดขึ้นในวันที่19มีนาคมนี้ต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนแบบไม่มีกำหนดเนื่องจากสาเหตุสตานิโอนิสมีคิวต้องไปผ่าตัดไส้ติ่งแบบด่วนโดยจากคำแถลงของทางริชาร์ดแชเฟอร์ซึ่งเป็นโปรโมเตอร์ของทางสตานิโอนิสดูเหมือนว่าทางสตานิโอนิสจะรู้ตัวเองว่าไส้ติ่งอักเสบในตอนที่ซ้อมมวยอยู่ซึ่งล่าสุดนั้นริชาร์ดแชเฟอร์ก็ได้ประสานงานแจ้งไปยังโกลเด้นบอยให้ทราบแล้วเนื่องจากทางโกลเด้นบอยเป็นผู้ถือสิทธิ์ในการจัดไฟนี้จากการประมูลไฟนั่นเอง